สวัสดีครับเพื่อนๆท่านไหนที่พื้นที่ว่างในเครื่องเริ่มร่อยหลอไม่พอใช้งานนะครับก็แนะนำแอป Beacher Clean นะครับตัวนี้ได้แล้วกนแนะนะํามาจากอามาข่าวทีเช่นเดิมนะครับแอปตัวนี้มีข้อดีก็คือขนาดมันเล็กมากนะครับมีแค่7 m มกะเท่านั้นและก็สามารถใช้งานได้ฟรีไม่มีโฆษณาคือรบกวนด้วยไม่มีฟังก์ชันการทํางานที่ซับซ้อนนะครับในตัวแอปเนี่ยเดี๋ยวเราเปิดขึ้นมาดูกันเลยนะก็จะมี เข้ามาเนี่ยจะเห็นเป็นวงกลมสีแดงนะคือเครื่องมันยังไม่โอเคให้มี2ฟังก์ชันแค่นั้นให้เรากดก็คือฟอนต์บูตนะครับตรงนี้จะเป็นการเคลียร์ตัวแอปที่มันเปิดทํางานอยู่เบื้องหลังออกไปนะครับเพื่อให้เครื่องเนี่ยทำงานได้ลื่นไหลมากขึ้นแต่จะสังเกตว่ามันยังคงแดงอยู่เหมือนเดิมเราจะต้องทําการกดจังค์ียนะครับตรงนี้เป็นการทําการตรวจสอบนะครับว่าเครื่องเรามีขยะอยู่ไหนบ้างนะเครื่องผมแน่นอนแลยวมันเคลียร์แคชบ่อยนะครเคลียร์พวกขยะบ่อยวันนั้นขยะมันจะมีไม่ค่อยเยอะมากนะครับอ่ะ ตรงนี้เราสามารถกดเคลียร์ได้เลยนะครับด้ปุ่มคีนอัพด้านล่างนะครับแต่ถ้าใครอยากเพิ่มพื้นที่ได้มากกว่านั้นนะครับก็ไปกดดูนะครับที่มันเป็นด r o p d o ตรงนี้ download file คือโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของเรานั่นเองนะครับว่าเราดาวน์โหลด อะไรมาบ้างนะครับในเครื่องของเรานะครับเผื่อมันมีตัวไฟล์ตัวไหนที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วก็ไปติ๊กติ๊กติ๊ก,ก,กแล้วลบออกบ้างนะครับลัดไฟก็คือเป็นไฟที่เป็นขนาดใหญ่นะครับตรงนี้ก็จะสังเกตว่าข้างบนได้เป็นวิดีโอทั้งนั้นนะครับขอเพื่อนๆก็ลองตรวจด,ดูนะครับบางครั้งมันอาจจะเป็นวิดีโอเป็นหนังเป็นซีรีส์ที่เราดูจบไปแล้วนะครับแล้วเราลืมลบออกจากเครื่องนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็ถ้ามั่นใจว่าไม่ได้ใช้งานแล้วก็กดลบออกไปเลยนะครับโอเคผมจะเขีร์ตัวแค่ตอนนี้เอาเข้าที่มันแนะนําามก่อนนะะแคคตััวไฟลชรบ ก็จะเคลียร์แคชไปนะครับซึ่งถ้าเรามีเก็บไฟล์ที่อยู่ในส่วนอื่นของเครื่องแอปตัวน,นี้มันจะกวาดไปให้หมดเลยนะฮะส่วนใครที่กลัวว่าตัวแอปเคลียร์หน่วยความจําของมันจะไปทําการรบกวนแอปที่เราต้องการได้รับแจ้งเตือนก็สมามารถไปแอดไวลิสได้นะฮะโดยกดที่ไวลิสนะครับแล้วก็ ใส่พวกแอปพลิเคชันหรือเกมที่เราต้องการได้รับแจ้งเตือนเข้าไปนะฮะนี่ก็ติ๊กติ๊กติ๊กใส่ไปไว้นะครับอันไหนที่เราต้องการแจ้งเตือนเรากดแอดไปนะครับโปรแกรม Li n e โปรแกรม m e s s e n g e r กาเกาเป็น Talk t ทิกอะไรพวกนี้นะครับอ่าว,วีช่งวีแชทอะไรเนี่ยใส่เข้าไปนะครับเพราะว่าจะได้มีหนาขะการได้รับแจ้งเตือนเนาะในส่วนของคีรีบไนเนอร์ก็แนะนําว่าให,ให้เปิดการใช้งานไว้นะคะถ้าเราไม่มีการใช้ ไม่มีการครีมซักสองสวันเนี่ยเดี๋ยวแอปมันก็จะมีการเตือนขึ้นมาเองนะครก็จะเห็นว่าระหว่างรีวิวก็ไม่มีโฆษณาขึ้นมาจริงๆนะครก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันตัวเล็กตัวหนึ่งนะครที่มีประโยชน์นะครับโหลดติดเครื่องไว้ก็ไม่เสียหายนะครไว้ช่วยเราในการค้นหาไฟล์ใหญ่ๆใ,ในเครื่องก็ดีนะครับเพราะว่าเราจะได้เขีรยพื้นที่ได้ง่ายๆนะครับโอเคขอให้ไประโยชน์จากคลิปนี้นะครับถงช่คลิปนี้ประโยชน์นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะ,ะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสสวัสดี